เพื่อนๆครับตามคำเรียกร้องอีกแล้วผลโพลรอบที่2ออกมาเป็นเพิ่มความแม่นยำในการยิงเกม Apex Legends อยากรู้ไหมครับว่าทำยังไงไปดูกันไปผมขอแบ่งการสอนออกเป็น10สเต็ปภายใน10นาทีครับสเต็ปแรกหยิบวิงแมนขึ้นมาจากนั้นสะบัดยิงทางด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำครั้งแรกไม่ต้องสะบัดเร็วเท่าผมก็ได้ครับสะบัดช้าๆแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ทำวนไปแบบนี้1นาทีครับสเต็ปที่2ทำเหมือนสเต็ปแรกทั้งหมดเลยครับแต่แค่เปลี่ยนจากการยิงเป้าทางด้านซ้ายมายิงทางด้านขวาทำเหมือนกัน1นาทีครับและผมก็ต้องขอย้ำอีกรอบเลยว่ามันยังไม่ต้องทำเร็วเท่ากับผมก็ได้ขยับสเต็ปความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากครับแล้วก็อย่าไปเกรงมันด้วยสเต็ปที่3ยิงสลับซ้าย2ขวา2ทำแบบนี้1นาทีเริ่มจากการทำช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มันสเต็ปที่4ใส่ movement ของตัวเองเข้าไปจากนั้นยิงแบบไหนก็ได้ random ครับภายใน1นาทีสเต็ปที่5และสเต็ปที่6ผมจะขอมัดรวมกันเลยนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆเป้าเลยครับจากนั้นยิงแบบเดิมซ้าย3ขวา3สลับกันไป2นาทีครับสเต็ปที่7ขยับออกมาทางขวานิดนึงครับการฝึกนี้เป็นการยิงกลับหลัง180องศามันจะยากนิดนึงแต่ต้องฝึกครับเพราะเกม Apex Legends เป็นเกมที่เร็วมากถ้าเราหันได้ไม่ครบ180ในทีเดียวอาจจะลำบากได้ครับส่วนการฝึกก็คือการยิงเป้าแล้วหันกลับมายิงบัตรฮาวยิงโดนไม่โดนไม่เป็นไรครับขอแค่ใกล้เคียงก็พอสเต็ปที่8ขยับตัวเราไปตรงเป้าที่ไม่มีโขดหินกันครับเราจะทำการแท็กกันแท็กคืออะไรแท็กคือการทาบเป้าครับให้เราเคลื่อนที่ซ้ายสุดขวาสุดโดยที่เอมยังเล็งอยู่ที่หัวของเป้าครับมาถึงตรงนี้แล้วรวมๆกันก็8นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีมาสเต็ปที่9เปลี่ยนปืนกันบ้างเอา R99 มาใช้ครับทำการสไลด์ยิงบัตรฮาวทั้งไปและกลับตามนี้เลยครับและตอนนี้ก็เหลืออีก1นาทีสเต็ปที่10ออกจากเกม Apex Legends เลยครับจากนั้นเข้า Google แล้วพิมพ์ไปว่า mbooster.com ครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากพิมพ์ก็สามารถที่จะกดใต้ description ของผมได้จากนั้นก็กดให้มัน run flash player ครับแล้วตรงนี้กด challenge ได้เลยแต่อย่าเพิ่งกดครับเพราะเดี๋ยวผมจะสาธิตการเล่นให้ดูก่อน
ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆมันเล่นไม่เกิน 1-2 นาทีหรอกคือเราทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยผมรับรองว่ายังไงแล้วก็ยิงแม่นขึ้นแน่นอนครับครบถ้วนกระบวนความ10สเต็ปภายใน10นาทีแต่ผมก็อยากฝากคำถามเอาไว้ให้คิดนิดนึงครับถ้าผมมีเวลา10วันแล้วผมฝึก10วันวันละ10นาทีนั่นเท่ากับว่าผมจะฝึกไป100นาทีจริงใช่ไหมครับและอีกแบบนึงผมฝึกแค่1วันแต่ผมฝึกไปเลย100นาทีผมอยากรู้จริงครับว่าเพื่อนๆคิดว่าแบบไหนมันจะมีสัมฤทธิ์ผลที่สูงกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพร้อมเหตุผลนะครับโอ้โห2หัวสวยเจนโอ้โหคือแบบเชื่อเวทมันเปิดประตูได้ด้วยอ่ะเวทเปิดได้ดิแคคแคคเกตก็แคคแป๊บสวยเจนตัวสุดท้ายละเสียมาชุบเพื่อนนะสวยมาพี่โอ้ยมีกอดทองกับฟีนิกซ์คิดมาอะไรกันแกรกไปยังไงให้ถึงวะเนี่ยว่าเขาต้องกดซ้ายต่อนะแน่อยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหบังกะล้อแกรกลงสูงโอ้กดแตกแล้วกดแตกแล้วกดแตกแล้วสวยพี่เอลสวยสูตรผมคือการขยับเขาไปเรื่อยๆเขาไม่เห็นเลยแล้วสุดท้ายเจนสวยแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบอะไรดีๆแบบนี้และอยากจะสนับสนุนผมสามารถทำได้ง่ายๆเพียงให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ